แร่ปงคามเป็นแร่ควอตชนิดหนึ่งที่มีแร่ซิลิก้าปนอยู่ในปริมาณมากมีลักษณะทางกายภาพเป็นหินผลึกที่บางก้อนสามารถมองทะลุเข้าไปภายในแล้วเห็นเป็นผลึกหรือมีอินทรีย์สารอยู่ภายในโดยแก้วปงคามที่มีพบอยู่มีหลายชื่อเรียกแบ่งตามสีสันและลวดลายทางธรรมชาติที่แตกต่างกันออกไปซึ่งในไทยมีการขุดพบแร่แก้วปงคามเป็นครั้งแรกในปีพุทธศักราช2542บริเวณดอยป่องหลวงอำเภอเถินจังหวัดลำปางซึ่งจากข้อมูลทางธรณีวิทยาระบุว่าบริเวณดังกล่าวเคยมีร่องรอยของลาวาไหลผ่านชั้นหินบนผิวดินจนเกิดเคลือบแร่ธาตุเอาไว้และกลายมาเป็นแก้วปงคามโดยมีการนำแก้วปงคามลักษณะต่างๆมาแปรรูปเป็นเครื่องประดับที่มีทั้งแหวนจี้ต่างหูและกำไลข้อมือเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีการนำแก้วปงคามไปใช้ผลิตเป็นรูปแกะสลักขนาดเล็กอาทิพระพุทธรูปของตกแต่งรูปสัตว์และดอกไม้ต่างๆเป็นต้นซึ่งมีเอกลักษณ์ความแปลกจากความสวยงามของสีสันที่แตกต่างกันออกไปของแก้วปงคามนอกจากความสวยงามที่ดูแปลกตาของแก้วปงคามแล้วเกี่ยวกับตำนานความเชื่อเรื่องแก้วศักดิ์สิทธิ์ของล้านนาโบราณซึ่งกันหลักทางความเชื่อของล้านนาได้กล่าวถึงแก้วศักดิ์สิทธิ์อันมีลักษณะเหมือนกันกับแก้วปงคามว่าสามารถป้องกันเหตุอันตรายต่างๆตลอดจนผู้ผีปีศาจให้แก่ผู้ที่ครอบครองได้อีกทั้งยังสามารถทำให้เกิดโชคลาภเป็นสิริมงคลความสุขและความเจริญก้าวหน้าในชีวิตและจากความน่าสนใจในเรื่องราวและความเชื่อศรัทธาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานลำปางลำพูนจัดกิจกรรมบูรณาการร่วมกับชมรมท้องถิ่นนครเถินชุมชนบ้านนาบ้านไร่อำเภอเถินสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดลำปางทรัพยากรธรณีลำปางเปิดกิจกรรมพานักท่องเที่ยวไปขุดแก้วปงคามของจริงถึงสถานที่โดยจะพานักท่องเที่ยวขึ้นรถกระบะของชาวบ้านท้องถิ่นเข้าไปยังป่าที่มีแก้วปงคามสถิตอยู่จากนั้นไปไหว้บอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางที่รักษาแร่สำคัญและพานักท่องเที่ยวไปขุดตรงจุดแนวที่มีแก้วปงคามเรียกได้ว่ามีจำนวนไม่น้อยทีเดียวจุดที่ขุดเจาะเป็นหลุมลึกลงไปประมาณ2เมตรเศษซึ่งจะมีแร่แก้วปงคามก้อนขนาดใหญ่ยังไม่เจรไนเมื่อได้มาแล้วก็จะนำมาตกแต่งขั้นตอนการขัดก็หวาดเสียวไม่น้อยก่อนจะล้างน้ำและขัดจนเห็นเป็นแก้วปงคามได้อย่างชัดเจน